ใช่สวัสดีตอนบ่ายวันอาทิตย์ที่31เดือนพฤษภาคมปี2020วันนี้ก็ว่างไม่รู้จะทำอะไรอยู่กับบ้านเบื่อก็เลยออกมานั่งเล่นที่สวนสาธารณะในอำเภอโคโดอยู่ก็วันนี้อากาศค่อนข้างดีพอสมควรมีแดดแล้วก็มีลมด้วยอำเภอนี้เป็นอำเภอแรกที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 หลังจากนั้น3เดือนต่อมาก็เปิดประเทศเอ้ยไม่ใช่เปิดอำเภอแล้วก็มีหลายคนที่ยังไม่ใส่ที่ไม่ได้ใส่หน้ากากแล้วมีแมวนอนกิ้งเกือกอยู่1ตัวแต่ไม่กล้าเข้าไปเล่นครับเพราะมีคนจับหลายคนเลยแล้วเขาก็ไม่ได้ใส่หน้ากากด้วยก็เลยปล่อยรู้จิกำลังเรียกอยู่เรียกว่าตรงนี้ลมอากาศเย็นค่อนข้างเกือบหนาวเลยทีเดียวเพราะอยู่ใต้ร่มถ้าเกิดอยู่กลางแดดนี่ก็จะอบอุ่นน่าดูเดี๋ยวพาไปเดินตรงนู้นดีกว่าอ้าวล่ะสวนสาธารณะก็ไม่มีอะไรมากก็จะประมาณนี้แหละมีต้นไม้มีที่นั่งเล่นสบายก็ตรงส่วนมากตรงนี้ก็จะมีร้านขายไอศกรีมตรงไหนล่ะร้านขายไอศกรีมตรงนู้นร้านขายไอศกรีมอยู่ตรงนู้นแล้วก็คนเขาก็จะซื้อไอติมแล้วก็มานั่งกินกันตรงนี้เราก็ยืนตรงกลางมีรูปปั้นตรงนี้รูปปั้นใครก็ไม่รู้ผู้คนเยอะแยะนั่งห่างๆกันบ้างแต่ไอ้ที่ห่างๆกันมันก็มีกลุ่มละ2คน3คนก็นั่งคุยกันซึ่งก็เป็นปกติของคนที่เนี่ยพาหมาพาแมวมาเดินเล่นมาอุจจาระมาปัสสาวะแถวนี้แหละโอ้พออยู่ใต้แดดแล้วอบอุ่นดีนะอุ่นแล้วมีร้านชาบูชื่อร้านชาบูแต่ข้างในก็เป็นอะไรล่ะซูชิส่วนมากก็จะคนที่นี่เขาก็จะมานั่งกินกาแฟกันส่วนมากก็จะเป็นผู้สูงอายุซะส่วนมากนะมาคุยมาสังสรรค์อะไรเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกอะไรเท่าไหร่ที่ตอนที่เริ่มระบาดใหม่ๆก็จะมีคนไม่ค่อยทำตามกฎเท่าไหร่ก็ยังออกมานั่งกินกาแฟอยู่ยังจับกลุ่มกันอยู่หลังจากที่ทางรัฐบาลค่อนข้างเข้มงวดขึ้นเรื่อยๆก็โอเคตัดใจอยู่บ้านกันแต่ถึงกระนั้นแล้วก็มันสายไปซะแล้วโรคระบาดหนักมากไม่ชิมอะไรวะไม่เป้าไอ้ชิชาบุไอ้ชัวร์ชาวแมวแมวไอ้โมเรลจะน็อคกันกี่คนคือเบนกลอสโซโฟเซดิความคู่โนฟีวิชีเนาะตรงนี้ก็จะเป็นปิอาซ่าตรงกลางที่เขาทำมีตลาดนะส่วนนี้ก็คงจะมาทำข่าวกันนะเนาะตรงนี้ก็คือโบสถ์ที่เรามาทำงานประจำก็มาถ่ายรูป เด็กเข้าโบสถ์งานพิธีต่างๆงานแต่งอะไรประมาณนี้ก
ก็คนในบาร์เห็นไหมด้านหลังคนเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งมันก็เป็นปกติของที่นี่นะที่เขาจะมานั่งดื่มกาแฟดื่มอะไรเย็นๆมานั่งคุยกันนี่ก็เป็นหน้าโบสถ์โบสถ์ของเมืองตรงนู้นจะเป็นอำเภอที่มีให้ที่เห็นธงอยู่ตรงนี้จะเป็นอำเภอที่ว่าการอำเภออ่ะวันนี้วันอาทิตย์ร้านค้าจะปิดจะเปิดก็จะเป็นพวกบาร์กาแฟมากกว่าวันอาทิตย์จะไม่มีถนนจะไม่มีรถผ่านถนนเส้นนี้เลยเพราะเขาปิดวันเสาร์ตอนบ่ายแล้วก็ปิดวันอาทิตย์จะไม่มีรถผ่านก็จะให้คนเดินอย่างเดียวฟาเลเอนตราตะควาอุชิตะควาอันนี้เป็นร้านอาหารอุ้ยเป็นร้านอาหารที่เราซื้อกินประจำเป็นแบบซื้อกลับบ้านนะนะอันนี้เขาทำอะไรก็ไม่รู้เขาเขียนว่าอีเมดิซิอินเฟเนียริอะไรวะอะไรวะโอเปอเรตอรี่ซานิตารีเซอินโนซินคัวคัวและแอคคอนโวยเขาจะรอซะโปรตีนในชีวิตและวันตายส่วนอันนี้ก็เป็นร้านที่เราทำงานอยู่วันอาทิตย์ปิดนะครับหน้าร้านก็โชว์รูปถ่ายงานแต่งงานพิธีต่างๆที่ไปทำมามีป้ายบอกเล็กๆว่าให้ใส่หน้ากากล้างมือถนนเส้นนี้เป็นถนนที่ลมผ่านดีมากเลยอันนี้เป็นร้านเก่าซึ่งตอนนี้กลายเป็นร้านขายเสื้อผ้าไปแล้วอันนี้เมื่อก่อนตอนที่มาทำงานแรกๆจะอยู่ร้านนี้แล้วก็ย้ายไปอยู่ร้านเล็กเมื่อกี้นี้หลายสิบปีทุกอย่างที่นี่เปลี่ยนไปเยอะมากเปลี่ยนไปหลายอย่างร้านก็ถูกเปลี่ยนมือไปเรื่อยๆอันนี้จะเป็นโบสถ์เล็กๆอีกโบสถ์นึงอยู่ที่อยู่ในตัวเมืองจะไม่ค่อยมีงานแต่งเท่าไหร่ส่วนมากก็จะไปใช้บริการที่โบสถ์ใหญ่ซะส่วนมากรถที่มาก็จะถูกวนเข้าไปที่จอดรถหมดเลยเพราะว่ามีป้ายห้ามเข้าใส่หน้ากากนานๆก็หายใจไม่ออกเหมือนกันวะแต่ก็ยังดีกว่าหน้ากากผ้าแต่ก็ทนเอามือก็ล้างบ่อยโอเคนั่งได้สักพักก็กลับบ้านดีกว่าไม่มีอะไรทำแล้วคนเริ่มเยอะแล้วล่ะตอนนี้เพราะว่าอากาศดีมากเลยลมพัดเย็นสบายก็เดี๋ยวก่อนกลับบ้านก็จะแวะไปซื้อกับข้าวนิดนึงถ้าสถานการณ์เป็นไปอย่างเรียบร้อยดีทุกอย่างรออีกสักพักนึงก็คิดว่าน่าจะไปทะเลสาบได้แล้วล่ะซึ่งปกติเราจะไปตั้งแต่ต้นเดือนเมษาปีนี้คิดว่าคงไม่ได้กลับเมืองไทยก็อาจจะหาที่เที่ยวแถวๆนี้แหละ
บาร์ทุกบาร์เปิดหมดคนก็เยอะเลยนึกสภาพไม่ออกเลยอะตอนที่โรคระบาดลงจัดอะที่โคโดโยไม่มีคนมันจะเป็นลักษณะไหนเพราะเราต้องไม่ได้อยู่แถวนี้ก็เลยไม่เห็นแต่ตอนนี้ก็คนก็กลับมาแล้วส่วนตัวแล้วว่ามันก็โอเคแหละมันก็ดีแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังไม่กล้าที่จะลงไปนั่งกินกาแฟกับเขาอะยังไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่รออีกสักพักนึงตรงนี้ก็จะเป็นโซนโรงงานด้านหลังโรงงานที่รู้จิเคยทำอยู่ทางนี้ก็จะเป็นโรงงานทั้งหมดเลยโอ๊ยรถเก่าตรงนี้เป็นที่ที่เรามาหัดขับรถครั้งแรกตอนนี้ก็หมดไปอีก1วันรู้จิกำลังเติมน้ำมันรถอยู่ก็วันนี้ก็ขอจบทริปแต่เพียงเท่านี้ก็หวังว่าเหตุการณ์มันจะสงบดีกว่านี้แล้วเราก็จะได้ไปเที่ยวที่ทะเลสาบกันสักทีแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ